ไรรู้ไหม FC เนี่ยเขียนเขาบอกว่าคุณแม่คะอยากให้คุณแม่ทำอะไรที่ง่ายๆแล้วแม่เนี่ยก็ทำอาหารฝรั่งมาหลายตอนละคุณแม่คะช่วยทำอาหารไทยให้หน่อยได้ไหมคะได้สิทำไมจะไม่ได้แล้ววันนี้อาหารลูกครึ่งระหว่างบึงกาฬกับนอร์เวย์ทั้งแซ่บทั้งไอ้นี่เลยนะคะแล้วค่ะนี่ต้องแต่งหน้าขนาดนี้เลยใช่ค่ะวันนี้แต่งหน้าอย่างดีเลยพี่ต้องใส่แมสเลยนะเพราะว่าพอเห็นแม่แต่งหน้าขนาดนี้แล้วพี่อยู่ข้างในปิดได้เลยค่ะปิดไปเลยรู้ไหมวันนี้เป็นเมนูยำขนมจีนแต่ไม่ใช่ยำขนมจีนธรรมดาไม่เรามีนี่แซลมอนจากนอร์เวย์เห็นไหมก็มีแบบหนังแซลมอนหนังแซลมอนมันต้องกรอบๆนี่มีอะไรที่เป็นกรอบๆออกมานะคะเริ่มเลยเริ่มเลยนะคะหิวแล้วดิฉันก็ปากท้องเราเนี่ยโอเคโอเคปลาร้าจากบึงกาฬปลาร้าเนี่ยนะคะต้องเป็นปลาร้าที่ต้มสุกนี่นะคะน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำตาลปี๊บใส่ประมาณแค่นี้นะคะ1ช้อน1ช้อนนะคะขยี้ขยี้ให้มันน้ำตาลปี๊บละลายใช่ให้น้ำตาลปี๊บละลายเสร็จน้ำปลานะคะเอาสัก2ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคืออันพวกนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องมาชิมรู้ไหมคนทำอาหารอร่อยไม่อร่อยเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่ลิ้นคนกินอาหารอร่อยจะเป็นคนที่ทำอาหารอร่อยนี่มะนาวทั้งหมด3ช้อนประมาณ3ช้อนมะนาว3ช้อนค่ะเสร็จแล้วเราต้องชิมหน่อยปลาเราใส่แล้ว2มะนาวเราใส่แล้ว3พริกเราใส่แล้ว1นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่พริกกับหัวหอมนะคะอันนี้เนี่ยเราควรที่จะให้มันละเอียดหน่อยเวลาละเอียดแล้วมันอร่อยนี่ก็หั่นละเอียดมันใช่หั่นเข้าไปเวลาที่เราทำยำพวกนี้นะคะพวกผักเนี่ยมันไม่ได้ผ่านความร้อนเพราะฉะนั้นเราควรที่จะแช่เกลือหรือว่าแช่ด่างทับทิมโอ้ใช้ผักเยอะจริงใช้ผักเยอะค่ะอันนี้นะคะผักต้องเยอะผักต้องเยอะแล้วจะอร่อยนี่จะเต็มเขียงแล้วนะคะใช่ค่ะอ่ะใส่ขนมจีนใช้ได้แล้วโอเคใส่ขนมจีนลงไปขนมจีนเนี่ยเราก็ต้องล้างน้ำนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ใส่นี่ใส่แซลมอนก่อนแต่เราเก็บหนังไว้เราเก็บหนังไว้หนังไว้อยู่ข้างหน้ามันท็อปปิ้งมันรู้ไหมปกติเนี่ยยำขนมจีนเนี่ยมักจะมีหมูยอเราจะใส่หมูยอเหรอมันไม่ได้แม่ยายไมเซ็ตรับไม่ได้แล้วคุณรับได้ยังไม่ยายไมเซ็ตมันต้องใส่อันนี้โอ้โหอะไรคะเนี่ยสเต็กเนื้อนี่มันต้องสเต็กเนื้อเอาแบบง่ายๆนะเนื้อโอเคนี่ค่ะคือเวลาเราย่างสเต็กเนี่ยเรารอให้น้ำตรงเนี้ยมันขึ้นมาเยอะๆแล้วก็กลับอีกทีใช้ได้เลยอย่าไปกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเพราะว่าเนื้อสเต็กเนี่ยมันไม่อุ้มน้ำเขาบอกว่ามาม่าน่ะพูดเร็วกี้คิดว่ามาม่าพูดเร็วไหมฟังมา30ปีแล้วมะ เขาบอกมาม่าจะพูดเร็วกว่ามะยังเดินเร็วกว่าจริงๆเดินตามมะไม่ได้ทันเลยอันนี้ไงเห็นไหมน้ำจากตัวเนื้อเนี่ยน้ำจากตัวเนื้อมันกำลังจะขึ้นมาจะเอาแรมีเดียมแรหรือว่าเอาเวลดันเอามีเดียมนะเอามีเดียมโอเคเดี๋ยวจะเลือดต้มเกินเนี่ยเห็นไหมออกมาเนื้อสวยสวยเชียวขนมจีนแต่มันต้องเป็นยำขนมจีนที่ไม่ธรรมดาใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักลงไปค่ะผักลงไปนี่นะคะที่ขาดไม่ได้เลยนะคะต้องใส่ถั่วงอกค่ะถั่วงอกนี่คือจะเพิ่มรสชาติค่อยๆคนนะคะโอ้พี่คิดว่าไงดมซะก่อนดมซะก่อน
เห็นไหมล่ะทุกอย่างจะกลบกลิ่นปลาร้าหมดเลยเดี๋ยวฉันต้องชิมแล้วมะนาวหอมโอเคนี่หนังปลาเห็นไหมล่ะนี่ปั๊บเข้าไปให้นี่ยำขนมจีนของValenciaga Restaurant นี่ ว้าวนี่คือยำขนมจีนครั้งแรกและปลาร้าครั้งแรกในพยายามให้นางทานมานานแล้วแต่นางไม่ยอมทานนี่มันอยู่จะพาไปเก็บอันแก้วมังกรเลยไม่ทำไมทำไมวิดีโอคลิปอายเหรอไม่อายหรอกอร่อยมันไม่เหม็นเลยใช่ไหมเดี๋ยวน้องไม้กินกับเมกาเลยนะมะตอนแรกหมอม้าทานปลาร้าเนี่ยหมอม้าก็ไม่ชอบนะทานไปทานไปก็ชอบเองนี่คือครั้งแรกของราศีจริงๆนะคะที่ทานปลาร้าคือราศีจะเป็นคนที่เลือกทานอาหารมากแต่ว่าวันนี้เขาทานได้ขนาดนี้แสดงว่าแม่ทำอร่อยมากเอ๊ะอันนี้ชมเลยดิส่วนใครที่มีสูตรเด็ดของตัวเองเนี่ยก็เอามาแชร์กันหน่อยว่าสูตรของใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและถ้าใครอยากให้แม่ยายทำอะไรมาเม้นข้างใต้เลยว่าอยากให้ทำอะไรวันนี้ลาไปก่อนนะคะป้าวันเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์